สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับจากการที่เราเรียนรู้การดูแลคนไข้มาหลายปีนะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรในการที่จะช่วยทำให้เขาควบคุมเบาหวานได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมีความรู้ในการนับพลังงานมากนะครับแล้วตัวช่วยสำคัญเนี่ยปัจจุบันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เครื่องตรวจระดับน้ำตาลรวมทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาไปจนถึงการมีแอปพลิเคชันจากเครื่องตรวจทำให้เขาเห็นการควบคุมโดยภาพรวมแล้วก็ส่งค่าน้ำตาลที่บันทึกในแอปพลิเคชันนั้นให้แพทย์ผู้รักษาได้ทันทีนะครับวันนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะสามารถจะทำแบบนี้ได้อย่างไรและมีตัวอย่างเคสจริงด้วยนะครับเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยเพนพอยต์สำคัญก็คือคนไข้อาจจะกลัวการเจาะเลือดนะครับก็จะเกิดความรู้สึกเป็นปมในการที่จะไม่อยากตรวจระดับน้ำตาล2ก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าการตรวจระดับน้ำตาลเนี่ย อาหารอะไรส่งผลต่อระดับน้ำตาลอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เขาตรวจระดับน้ำตาลก่อนอาหารเช้าสมมติว่าเราตรวจน้ำตาลก่อนอาหารเช้านะครับเมื่อวานเรากินอะไรอีลุงตุงนังมาหมดเลยเราก็จะไม่รู้นะครับดังนั้นเราต้องมีวิธีการปรับนิดหนึ่งในการที่จะติดตามระดับน้ำตาลนะครับหลักการสำคัญคือได้มีการติดตามระดับน้ำตาลต่อเนื่องและบวกเพิ่มเติมก็คือได้มีการสื่อสารกับญาติที่บ้านนะครับให้เข้าใจถึงระดับน้ำตาลและมีการสื่อสารผลตัวนั้นเนี่ยมากับแพทย์ผู้รักษาเพื่อให้ทำให้สามารถปรับยาการรักษาได้อย่างเหมาะสมนะครับเรามีคนไข้หลายคนที่พอติดตามลักษณะนี้แล้วนะครับปรากฏว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นจนหลายคนสามารถที่จะควบคุมจนเบาหวานสงบหรือหยุดยาเบาหวานได้ในที่สุดนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าแต่ก่อนเรามักจะให้เป็นสมุดพกใช่ไหมครับจดบ้างลืมบ้างไม่ได้เอามาบ้างแล้วก็ดูยากอ่านไม่รู้เรื่องหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับตัวหนังสือเล็กนะครับปัจจุบันเราก็เลยพัฒนาออกมาเป็นแอปพลิเคชันซึ่งในยุคหลังโควิดนี้เห็นได้เด่นชัดซึ่งโดยทั่วไปผมจะแนะนำให้คนไข้ตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหารเช้านะครับเพราะว่าเวลาคุณทานอาหารเช้านี่ชัดเจนที่สุดเลยว่าเมื่ออาหารเช้าคุณเป็นโจ๊กข้าวต้มเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขมวดลงเล็กลงว่าถ้าน้ำตาลขึ้นเนี่ยอาหารตัวไหนเป็นปัญหานะครับในอาหารไทยเนี่ยผมพบว่าระดับน้ำตาลที่ทานอาหารไปแล้วสูงที่สุดเนี่ยแต่เดิมเราแนะนำให้ตรวจที่2ชั่วโมงนะครับหลังอาหารเพราะเราคิดว่า2ชั่วโมงเป็นระดับน้ำตาลหลังอาหารที่สูงที่สุดถ้าระดับน้ำตาลสูงแปลว่าอาหารที่กินเข้าไปอยู่ในเลือดและถ้ามันสูงที่สุดอยู่ในเลือดมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ดูดซึมเข้าเซลล์ทำให้ร่างกายทรุดโทรมได้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่ทานทีละครึ่งชั่วโมงนะครับการตรวจที่2ชั่วโมงเนี่ยระดับน้ำตาลสูงสุดในเลือดมันเลยไปแล้วนะครับฉะนั้นปัจจุบันผมแนะนำให้คนไข้จำนวนมากตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหารที่1ชั่วโมงนะครับทานยาปกติทุกอย่างเหมือนปกติเพราะเราต้องการจะทดสอบว่าระดับน้ำตาลเนี่ยในสภาวะปกติสูงที่สุดในเลือดเนี่ยคือเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายต่อความช้ำของเส้นเลือดโรคไตหัวใจตับอะไรต่างๆมากมายนะค่ามาตรฐานของคนที่เป็นเบาหวานถ้าเป้าหมายคือการควบคุมใช้ยาเท่าเดิมไม่อันตรายนะครับก็ไม่ควรจะเกิน180แต่ถ้าคนไข้หลายๆคนตั้งเป้าหมายว่าฉันจะหยุดยาเบาหวานฉันจะใช้ยาเท่าที่จำเป็นแล้วก็จะควบคุมตัวเองมากขึ้นนะครับผมก็มักจะแนะนำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารที่1ชั่วโมงประมาณสัก150-160นะครับถ้าใครยิ่งสามารถทำให้ต่ำได้กว่านั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะลดยาหยุดยาได้ในอนาคตนะครับมื้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหารเที่ยงมักจะลำบากเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุทานสายใช่ไหมครับก็มักจะสคริปต์ให้ไปตรวจหลังอาหารเย็นนะครับแล้วก็อีกทีคือก่อนนอนนะครับสาเหตุที่ตรวจหลังอาหารเย็นกับก่อนนอนก็คือว่าบางครั้งเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำตอนช่วง1-2นะครับถ้าเราสามารถตรวจระดับน้ำตาลก่อนนอนได้เนี่ยเราจะสามารถดีเทคได้ในระดับหนึ่งว่าน้ำตาลเริ่มต่ำบ้างหรือยังนะครับในรายละเอียดทั้งหมดนี้เนี่ยก็แนะนำให้ศึกษาแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับก็อย่างไรก็ตามในเรื่องของการตรวจก็หาได้ reference ใต้คลิปนี้นะครับในปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับก็เราเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการดูแลมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงของหลังโควิดเดี๋ยวนี้มีเรื่องของนาฬิกาสมาร์ทวอชใช่ไหมครับมีงานวิจัยตัวหนึ่งนะครับลงตีพิมพ์ในปี2019นะครับได้มีการออกแบบศึกษาพัฒนาโดยกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อให้เขาสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผ่านการรวบรวมข้อมูล
แล้วก็นำข้อมูลนั้นมาประมวลผลแล้วป้อนข้อมูลกลับมาให้ผู้ใช้งานโดยตรงและรวมถึงการพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตามระดับน้ำตาลก็จะยิ่งทำให้คนไข้สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีนะครับปกติแล้วเครื่องตรวจน้ำตาลนะครับจะสามารถตรวจระดับน้ำตาลได้เฉพาะค่า1-1เท่านั้นในเวลาที่คุณตรวจแต่ว่าจะมีค่าน้ำตาลตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C นะครับซึ่งเป็นการประเมินย้อนหลังคุณภาพของการดูแลเบาหวานประมาณ3เดือนซึ่งปกติเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปเจาะท้องแขนนะครับแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าแอปหลายๆแอปนะฮะก็สามารถที่จะเชื่อมโยงระดับน้ำตาลแล้วสามารถใช้ระดับ AI เนี่ยมาช่วยในการประเมินน้ำตาลเฉลี่ยได้ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณรู้ว่าตกลงแล้วปัจจุบันคุณควบคุมระดับน้ำตาลโดยเฉลี่ยได้อยู่ในเลเวลประมาณไหนนอกจากนี้ครับเรายังสามารถถ่ายรูปอาหารอย่างกรณีนี้เป็นตุ๊กตานะครับแล้วก็มีการกรอกข้อมูลโดยละเอียดนะครับว่าเราเป็นอาหารมื้อไหนทานอย่างไรพฤติกรรมอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้โปรแกรมสามารถช่วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะคำนวณว่าตกลงเราใช้พลังงานในแต่ละวันอย่างเหมาะสมหรือไม่ซึ่งผมว่าโอ้มันเยี่ยมยอดกว่าสมัยก่อนมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยในปริมาณอาหารที่กินพลังงานรวมทั้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับและสุดท้ายครับเราสามารถที่จะส่งข้อมูลนี้เป็นทั้ง PDF หรือเป็น Excel นะครับส่งออกแล้วก็ไปพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาได้ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดการฟีดแบ็กพูดคุยกันว่าต้องปรับยาปรับอาหารหรือปรับกิจกรรมอะไรกับแพทย์ผู้รักษาช่วยในการเพิ่มคุณภาพการรักษาในตัวคนไข้คนนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับก็วันนี้ผมมีตัวอย่างเคสคนไข้ที่ได้มาติดตามที่คลินิกพอดีนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามชมนะครับเป็นเที่ยงกับ2ทุ่มแต่อาหารผมก็ทานเหมือนปกติเลยก๋วยเตี๋ยว2ชามบ้างข้าวด้วยก๋วยเตี๋ยวด้วยก็เริ่มปุ๊บอันนี้วันนี้ที่ผมทานก็คือผมทานก๋วยเตี๋ยวชามครึ่งกับคาโบนาร่า1แล้วก็ฝรั่ง2-3ชิ้นแล้วผมกินยาเย็นปกติผมวัดได้156ครับนะครับแล้วก็ก็ไล่มาถึงตอนเช้าตื่นนอนมาลองรับดูมันตกลงมาเหลือ218แล้วก็ผมไม่ได้ทานจนถึงก่อนทานอาหารเที่ยงผมลองวัดดูมันตกมาอีกหน่อยนึงเป็น199ผมก็ไปทานข้าวแล้วก็ทานยาครับก็เป็น179ผมทิ้งไว้ถึงเย็นประมาณก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารเย็นประมาณ6โมงวัดก่อนอาหารได้145แล้วก็กินอาหารเย็นก็ขึ้นมาเป็น187หากใครมีคำถามอะไรนะครับดูคลิปใต้ลิงก์นะครับวิถึงวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะครับรวมถึงการจะทำอย่างไรที่จะสามารถติดตามระดับน้ำตาลได้ก็ติดต่อมานะครับหลังใหม่นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงราตรีสวัสดิ์ครับ